กลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับกับป๊อปวาไรตี้นะครับอย่างที่เราบอกไปว่าในช่วงนี้เองเนี่ยนะครับเรามีโอกาสได้ไปร่วมแสดงความยินดีนะครับกับพุ่มกับตุ๊กตาทองเกียรติยศนะครับและที่สําคัญนะครับก็ได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น้องวีนะครับถือว่าเป็นบุคลากรในวงการบันเทิงวงการภาพยนตร์นะครับที่มีคุณภาพอีก1ท่านเลยนะครับเรากําลังพูดถึงคุณง่าวยุทธนามุกดาสนิทนั่นเองนะครับจะเป็นอย่างไรนะฮะคุณผู้ชมครับเรามีภาพบรรยากาศแล้วก็สกู๊ปพิเศษมาฝากคุณผู้ชมด้วยไปติดตามกันเลยครับด้วยความฝันบินสูงฟ้าเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงที่จะทำอะไรแล้วทำได้สำเร็จนะครับเป็นอาร์ติสและเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นถึงได้ประสบความสำเร็จทุกวันเขาเป็นศิลปินสำหรับภาพยนตร์เนี่ยอย่างแท้จริงดีใจอ่ะที่เขาก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นปูชนียบุคคลคนหนึ่งของประเทศเนาะความเป็นเหงาเนี่ยนะคือความเป็นผู้สร้างสรรค์ที่มุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองฝันแล้วอยากจะทำแล้วก็สำเร็จพี่เงาเนี่ยเป็นครูแล้วก็ผมว่าเขาเป็นอาร์ติสต์งานที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมักจะมีอะไรอยู่ในตัวงานเสมอคุณยุทธนาได้ให้ความอนุเคราะห์ด้วยการเขี้ยวเข็นนะจนเราสามารถถ่ายทอดออกมาผลงานถึงได้ออกได้รับรางวัลสำหรับกิ๊กแล้วคุณยุทธนาเนี่ยเป็นเหมือนครูเป็นเหมือนอาจารย์เป็นผู้กำกับที่มีฝีมือแล้วก็คนที่ร่วมงานด้วยเนี่ยมีแต่คนพูดถึงนะคะว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็ทำงานหนักจากการทุ่มเททำงานในวงการภาพยนตร์ไทยของผู้ชายที่ชื่อว่ายุทธนามุกดาสนิทวันนี้ทำให้เห็นแล้วว่าเป็นอีกหนึ่งผู้กำกับที่มีคุณภาพแถวหน้าของเมืองไทยความสำเร็จกับรางวัลตุ๊กตาทองเกียรติยศ Lifetime Achievement Award และปริญญาวารสารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทางบริษัท Five Star Production จำกัดได้มีการจัดเลี้ยงฉลองรางวัลให้กับคุณยุทธนาโดยมีผู้กำกับและนักแสดงเดินทางมาร่วมงานอาทิหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลครูเล็กพัทราวดีมีชูทนอากูภัยบูลย์ดำรงชัยธรรมพี่บอยทะกลเกียรติวีระวันคุณวิสูตรภูลวรรักษ์พี่หนุ่ยอัมพลลำพูนและบุคคลสำคัญในวงการภาพยนตร์อีกหลายท่านวัย61ปีของผู้กำกับมากฝีมืออย่างคุณเหงายุทธนามุกดาสนิทกับรางวัลมากมายที่การันตีคุณภาพในด้านของการทำงานตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงการบันเทิงยุทธนามุกดาสนิทฝากผลงานการกำกับภาพยนตร์ไว้มากมายและเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับนักแสดงหลายท่านโดยประเดิมภาพยนตร์เรื่องแรกคือเทพธิดาบ่าย21ที่เป็นภาพยนตร์ที่พลิกประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์ในขณะนั้นทำให้นักแสดงในเรื่องได้รับรางวัลตุ๊กตาทองเป็นบทเกี่ยวกับการขายตัวของผู้หญิงโสเภณีซึ่งขายตัวแบบขายตัวโสเภณีขายตัวก็โสวอดก็คือขายตัวไงแต่เมื่อเทียบกับนักการเมืองซึ่งขายตัวแต่ขายตัวแบบไม่สมควรจะขายตัวเป็นนักการเมืองไม่ใช่อ่ะพี่พอเปรียบเทียบไปในเชิงกันนักการเมืองพี่ก็เลยได้เลยชอบแล้วก็เหงาให้อิสระมากในการแสดงแต่พอได้ตุ๊กตาทองก็คนก็เออแต่ก็พี่ก็ไม่ได้คาดคิดไม่ได้หวังอะไรกับเรื่องตรงนี้นะคะได้แต่แบบขอบคุณเหงาฮะขอบคุณเหงาที่มาเลือกเราเทพธิดาบ่าย21ครับบทบาทเป็นหนุ่มต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพจะมาหางานด้วยความเขี้ยวของท่านหรือว่าเขี้ยวในที่นี้คือหมายความว่าพยายามให้เราใฝ่รู้แล้วก็ใฝ่ทำให้ถูกต้องตามที่
ท่านต้องการได้รับรางวัลตู้ตาทองประกอบฝ่ายชายยอดเยี่ยมปี2522ไม่เพียงแค่นั้นความสามารถของคุณเหงายุทธนาและสิ่งที่พยายามสะท้อนสังคมโดยสอดแทรกในภาพยนตร์เรื่องสำคัญน้ำพุที่กลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่เพียงชั่วข้ามคืนทั้งรายได้อย่างท่วมท้นและสำคัญไปกว่านั้นยังแจ้งเกิดให้กับผู้ชายที่ชื่ออัมพลลำพูนจนกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์จนถึงทุกวันนี้ดุมากโอ้โหคุณเหงาได้ดุเลยดุด้วยแล้วก็เหมือนพี่ไปด้วยอะไรเงี้ยคือต้องยกเครดิตให้คุณเหงาไปเลยเพราะว่าเราเล่นเรื่องที่2เองมันก็อะไรก็ไม่ยังไม่รู้เรื่องแบบว่าความรับผิดชอบก็ยังวัยรุ่นอยู่วัยเวยจะใจเจอก็ยังร้อนอยู่อะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยเขาเลยคุณเหงาเลยผู้ติดยาฮะติดยาครับแม่อย่างตอนนั้นเล่นกับอัมพลเขาเป็นเด็กใหม่คุณเหงาก็จะเคี่ยวเข็มนะนะคะแล้วก็แต่สำหรับเราเนี่ยเขาจะให้อิสรภาพเช่นบางครั้งเนี่ยคุณเหงาก็คิดว่าอย่างนึงแต่เราก็ไม่ทราบเราก็จะเล่นอีกอย่างนึงแต่คุณเหงาก็บอกไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่เขานึกไม่ถึงเหมือนกันแล้วก็ให้ไปตามนั้นนอกจากนั้นยังคงมีภาพยนตร์อีกหลายต่อหลายเรื่องตามมาเช่นผีเสื้อและดอกไม้หลังคาแดงเงินและวิถีคนกล้าที่เป็นภาพยนตร์คุณภาพเช่นกันทำหนังเนี่ยไม่ใช่คิดว่าจะทำเพื่อเอาเงินกันดีกว่าอะไรมันเพียงแต่ว่าทำงานออกมาให้ดีให้สื่อถึงสาธารณชนให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีประเด็นที่ดีต่อสาธารณชนด้วยผมคิดว่าอันนั้นคือจุดมุ่งหมายของปกในการทำหนังบางทีคิดว่ามันเป็นเพียงเศษกระดาษนั่นคงเป็นเพราะคุณไม่เคยใช้หยาดเหงื่อแรงงานแลกกับทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มารายการเอป๊อปก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณยุทธนาที่ได้รับรางวัลมาณโอกาสนี้นะครับและเชื่อว่าวงการภาพยนตร์ไทยจะกลับมาเป็นที่ยอมรับอีกครั้งหนึ่งครับนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทนะครับอีกหนึ่งหน้าที่นะฮะของผู้กำกับนะครับในวงการภาพยนตร์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่มีผู้ใหญ่นะในวงการภาพยนตร์ในวงการบันเทิงนะฮะไปร่วมแสดงความยินดีนะครับยังไงเอป๊อปก็ขอแสดงความยินดีนะฮะกับพี่เหงายุทธนามุกนาสนิทมาณที่นี้ด้วยนะครับ